คลิปนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของศัพท์ที่น่าสนใจอีกคำหนึ่งครับก็คือคำว่าความเข้มเสียงครับอ่าความเข้มเสียงความเข้มเสียงก็คือตัวไอนะฮะหน่วยของมันก็จะเป็นวัดครับต่อตารางเมตรนะอ่ะโอเคความเข้มเสียงคืออะไรนะฮะนิยามของความเข้มเสียงก็คือ สมมติว่าถ้าเรามีแหล่งกําเนิดเสียงอยู่ตัวหนึ่งนะฮะเรามีแหล่งกําเนิดเสียงอยู่ตัวหนึ่งเราไปซื้อมานะฮะแน่นอนครับเวลาเราไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือซื้อลําโพงเราก็ต้องบอกเขาเอาเอาเป็นวัตถุไหมฮะลาโพง500วัตต์600วัตต์แต่ถ้าถามว่าลําโพงตัวนี้เสียงดังมากไหมเนี่ยเราตอบไม่ได้นะฮะเราตอบไม่ได้เราก็ต้องถามก่อนว่าไอ้ลำโพงตัวนี้เราฟังใกล้หรือฟังไกลนะฮะ ความเข้มเสียงตัวนี้มันมาจากนิยามครับคือถ้าเกิดเรามีแหล่งกําเนิดเสียงอยู่ตัวหนึ่งสมมตินี่คือแหล่งกําเนิดเสียงแหล่งกาเนิดเสียงตัวนี้จะมีกําลังเสียงแผ่กระจายออกไปทุกทิศทุกทางครับสมมตินะนี่คือกําลังของเสียงเนี่ยกำลังของเสียงสมมตินะส่งออกไปปาเขียนลูกศรเพื่อเห็นชัดๆนะนี่คือกําลังของเสียงนะเสียงตัวนี้จะต้องมีแหล่งกําลังของเสียงหน่วยเป็นวัตต์นะฮะกระจายออกไปสมมุติว่ามันมีกําลังตัวนี้คือ40วัตต์นั่นก็แปลว่า ไม่ว่าจะเป็นบริเวณตรงที่สีฟ้าไม่ว่าจะเป็นบริเวณที่มันเป็นสีแดงหรือไม่ว่าจะเป็นบริเวณที่มันเป็นสีเขียวท,ทั้ง3บริเวณตรงนี้มันจะมีกําลังเท่ากันหมดถ้าบอกว่ามันปล่อยกําลังออกมา4ี่สตบ์ตรงเส้นสีฟ้าก็ต้อง4ี่สตบ์ตรงเส้นสีแดงก็ต้องเป็นส0วสิบ์ตรงเส้นสีเขียวก็ต้องเป็นสี่สิัตนะฮะแต่แต่ตรงบริเวณที่1บริเวณที่2บริเวณที่3เนี่ยแน่นอนเสียงดังไม่เท่ากัน เพราะอะไรเพราะกำลังที่แผ่กระจายออกไปเนี่ยมันหนาแน่นไม่เท่ากันเห็นไหมครับตรงบริเวณที่1เนี่ยพื้นที่แค่เล็กๆแต่ก็มีถึง40วัตแต่พอเป็นเส้นสีแดง40วัต์นั้นก็ยังคงเป็นส0วัตตแต่พื้นที่ที่รองรับมันกว้างขึ้นสีแดงมันกว้างขึ้นถ้าเลยไปจนถึงสีเขียวโอ้โหที่รองรับมันจะยิ่งสูงขึ้นไปอีกถูกไหมนั่นก็คือความเข้มเสียงเนี่ยความเข้มเสียงเนี่ย ความเข้มเสียงตัวนี้จริงๆพูดภาษาคนก็คือความดังนั่นเองความดังจริงๆเลยก็คือเท่ากับอัตราส่วนกําลังต่อพื้นที่ครับอ่าโ,โทษโทษขอเขียนเป็นตัวไก่อนแล้วกัน i ตัวนี้ก็คือจะเป็นกําลังต่อพื้นที่ครับนะมันจึงเป็นวัดต,ต่อตารางเมตรไงน,นะแต่โดยปกติแล้วนะพื้นที่ที่รองรับเวลาเสียงม,มันกระจายอ่ะเดี๋ยเอยเสียงม,มันกระจายออกทุกทิศทุกทาง พราะนั้นพื้นที่ที่รองรับมันจึงกลายเป็น4พายอากำลังสองครับเป็นตัวนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเสียงกระจายออกเนี่ยเสียงจะกระจายออกทุกทิศทุกทางตามสูตรนี้เลยครับนี่คือสูตรในการหาความเข้มเสียงนะฮะเพราะฉะนั้นแหล่งกําเนิดเสียง1ตัวแหล่งกําเนิดเสียง1ตัวจะมีกําลัง1ค่าอ่าจะมีกําลังของเสียง1ค่าแต่มีความดังของเสียงหลายค่า ก็เหมือนกับเราถามว่าลำโพงตัวนี้40บาทดังไหมอ้าวถ้าคุณฟังใกล้ๆมันก็ดังออกมาอีกหน่อยก็เบาลงออกไปไกลๆก็ยิ่งเบาลงไปเรื่อยๆเห็นไหมฮะเพราะนั้นกำลังของเสียงจริงๆแล้วมันคือความหนาแน่นของกำลังของเสียงนั่นเองครับจึงเป็นเรื่องของความเข้มเสียงนะเป็นตัวนี้หน่วยออกมาก็จะมีวัดต,ต่อตารางเมตรนะฮะมีหน่วยเป็นวัดต,ต่อตารางเมตรนะครับจำไว้นะครับ แรงกำเนิดเสียง1แหล่งหรือพูดง่ายๆลำโพง1ตัวมีกำลัง1ค่านะ,ะมีกำลัง1ค่าแต่มันจะมีความดังได้หลายค่าอยู่ที่ว่าเราฟังใกล้หรือฟังไกลนะฮะทีนี้ต่ออีกนิดหนึ่งครับไอ้เจ้าความเข้มเสียงตัวเนี้ยผลปรากฏเวลาเอาไปพูดเนี่ยมันสื่อความหมายยากเพราะไอ้ที่เกิดขึ้นมาเนี่ย ไอที่เกิดขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีค่าประมาณพวก10กกำลังลบลบสิเอ่ยหรือไอเป็น10กกำลังลบหเอ่ยอะไรพวกเนี้ยเห็นปะมันสื่อสารยาก10ก 10, 10กำลังลบสิบสิบกำลังลบหกเขาบอกเอ้ยความเข้มเสียงมันเข้าใจยากว่ะเขาก็เลยไปเอาอีกตัวหนึ่งมาครับเป็นตัวที่คู่กับมันเสมอเลยจากความเข้มเสียงเนี่ยเขาบอกว่าไม่เอาละฉันต้องการไปคิดศัพท์คําใหม่เพื่อให้มันง่ายขึ้นเขาเรียกมันว่าระดับความ เข้มเสียงครับระดับความเข้มเสียงนะฮะก็คือตัวเบต้าครับหน่วยเป็นเดซิเบลครับนี่หน่วยเป็นเดซิเบลซึ่งเราจะคุ้นเคยจับได้ไหมเสียงดัง120บเดซิเบลเสียงดัง80เดซิเบลเดซิเบลคืออะไรคือหน่วยใหม่หน่วยใหม่ให้สื่อความหมายง่ายก็เหมือนกับความเร็วที่มีหน่วยเป็นเมตรต่อวิหรือกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะโดย เบต้านะฮะเบต้าหรือระดับความเข้มเสียงจะมีค่าเท่ากับ10ล็อกครับอ่าแล้ว I ส่วนด้วย I0 ครับนี่ I0 ได้ I0 เราก็เอาค่าความเข้มที่เรารู้ใส่เข้าไปในนี้ส่วน I0 ตัวนี้อ่า I0 เป็นค่าคงที่ครับ I0 นะฮะ I0 เนี่เน่ยป๋าขอขยับนิดนึงแล้วกันนะครับ I0 จะมีค่าเท่ากับ10กำลังลบ12วัตต์ ต่อตารางเมตรครับไอศย์คืออะไร I อศย์คือค่าความเข้มเสียงต่ําสุดที่หูมนุษย์สามารถได้ยินนะฮะที่หูมนุษย์สามารถได้ยินเพราะฉะนั้นเราเอาค่าไอาไปแทนตูมในนี้เราจะได้เบต้าตัวนี้ออกมามีหน่วยเป็นเดซิเบลครับอ่ามีหน่วยเป็นเดซิเบลทีนี้หนังสือบางเล่มเดี๋ยวเผื่อไปเจอหนังสือบางเล่มเนี่ยจะ จะไม่มีตัว10ข้างหน้านี้นะอ่าสูตรจะกลายเป็นแบบนี้เดี๋ยวบางคนไปเจอมาเบต้าจะเท่ากับล็อกไอส่วนด้วยไอสวนวก็ได้นะครับไม่ต้องมี10แต่ว่าตัวนี้จะมีหน่วยเป็นเป็นเบลเฉยๆครับไม่มีเดซิเดซิแปลว่า10บไโอเคไหมก็จะมีเสียงดัง5เบล7เบลนะฮะโอเคมันไม่มีเดซิข้างหน้านะฮะถ้ามีเดซิก็จะเป็นหน่วยเป็นเดซิเบลนะฮะถ้ามี10ตัวนี้อยู่ข้างหน้า โอเคนะครับนะสิ่งควรรู้นะครับจำไว้อย่างหนึ่งนะหูมนุษย์ครับอ่าหูคนนะฮะหูคนอ่าถ้าไอามนุษย์จะฟังได้ตั้งแต่ตั้งแต่10กำลังลบ12ถึง10กำลังศนย์ครับนะที่หูมนุษย์จะทนฟังได้ไม่เป็นอันตรายแต่จริงๆนะมันก็ขึ้นอยู่กับแฟกเตอร์เวลาด้วยนะเสียงดังมากแต่ฟังแป๊บเดียว ชั่วเสี่ยววินาทีอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรเช่นปั้งเสียงประทัดเนี่ยนาประมาณร้อเลยนะแต่มันแป๊บเดียวไงนะพลังงานมันน้อยหูก็ยังพอทนได้แต่ลองเป็นเสียงประทัดที่ดังนางนๆหูแตกนะฮะหูแตกโอเคนะครับส่วนเบต้าครับที่มนุษย์สามารถได้ยินก็จากตัวนี้แปลงออกมาก็จะได้ศูนเดซิเบลถึงหนึ่บเดซิเบลครับนี่คืออะหูมนุษย์สามารถได้ยินนะฮะนี่คือสิ่งที่ มนุษย์สามารถได้ยินเป็นตัวนี้โ okay. อเคเพราะฉะนั้นนี่ก็คือนิยามของคําว่าความเข้มเสียงนะเพราะฉะนั้นความเข้มเสียงคืออะไรความเข้มเสียงจริงๆก็คือความดังแล้วความดังหามาจากอะไรก็หามาจากความหนานแน่นของกําลังนะว่ากำมีกําลังเสียงไปตกต้นนั้นหนานแน่นไหมมันก็เลยได้สูตรความเข้มมาจากกําลังต่อพื้นที่หน่วยจึงเป็นวัดต่อตารางเมตรนะฮะเพราะฉะนั้นเราอยากจะหาความดังเราต้องรู้ก่อนว่า หาความดังของแรงกระโดดเสียงตัวนั้นนะกำลังกี่วัตน,นะฮะกำลังกี่วัตโอเคนะฮะทีนี้พอได้ความดังออกมาปุ๊บเนี่ยเอ้ยมันยังไม่เคยสื่อสารฟังยากก็เลยไปคิดอีกตัวหนึ่งขึ้นมาเรียกมันว่าระดับความเข้มเสียงนะฮะหรือตัวเบตา้าก็จะมีหน่วยเป็นเดซิเบลหน่วยที่เราคุ้นเคยนะฮะคุ้นเคย แต่บางทีอาจจะไปเจอตัวนี้ครับตัวนี้เป็นตัวแปลกนิดหนึ่งหน่วยก็จะเป็นเบลครับไม่มี10ข้างหน้านะฮะโอเคบางคนไปเจอได้เดี๋ยวตกใจนะครับเราก็รู้ไว้สักนิดหนึ่งนะฮะหูมนุษย์สามารถได้ยินตั้งแต่10กกาลังลบสิถึง10กลังศูนย์วัดต่อตารางเมตรหรือเบตาตั้งแต่0ูนถึงร้อเดซิเบลครับนะฮะนี่ก็คือนิยามของคําว่าความเข้มเสียงเพราะนั้นจริงๆความเข้มเสียงไม่ยากครับ นะฮะมันก็จะมี3ตัวแปรคือที่ต้องรู้จักคือ1กําลัง2ความเข้มและ3คือระดับความเข้มนะครับแยกแยะให้ออกโอเคนะครับโอเคนะฮะก็เป็นคําที่ไม่น่ายากนะครับไม่น่ายากแล้วก็บอกไว้นิดนึงในข้อสอบเข้ามาอะไรนิยมออกมากในคํานี้นะครับก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไ i b e นะครับให้กับป๋าช่วยแชร์ไปให้กับหลายๆคนได้ฟังได้รู้นะครับ